นักร้องสาวออดิชั่นวันนี้ที่สกลนครน้องอะไรนะคะลูกน้องนนนี่ค่ะน้องนนนี่นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันทึกเวทีพี่น้องครับเสียงสิเป็นจังไดครับวันนี้มาออดิชั่นกับหมอลำเพชรลำเพลินนะครับน้องนนนี่นะครับฝากกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะคะจ้าเดี๋ยวไปฟังเพลงกันบนเวทีครับผมวันนี้มีนักร้องมาออดิชั่นหนึ่งท่านนะครับสาวสกลนักร้องมาจากสกลเท่านี่แหละพี่น้องนะครับมามาฟังเบิ้งเสียงน้ำกันก็อยากรายงานตัวได้ลูกโอ้ยูทูบเบอร์เราเยอะเลยเต็มเวทีเลยอำเภอบ้านนอนนะคะนนท์นีนนท์นิชายันทิสารนะคะมาจากอำเภอโคกศรีสุพรรณค่ะจ้าโคกศรีสุพรรณมื้อนี้สิมาจังเนาะออดิชั่นผมมาออดิชั่นพี่น้องครับทุกเวทีที่หมอลำเพชรลำเพลินไปทำการแสดงนะครับจะเปิดโอกาสให้กับศิลปินบ่ว่าสิเป็นนะครับหลายคนหลายท่านที่อยากตามหาความฝันอยากเป็นศิลปินอยากอยู่กับเพชรลำเพลินเพื่อว่าสั่งสรรค์ผลงานของพี่ลำเพลินนะครับก็เปิดโอกาสให้ผู้ใดมีความสามารถนะครับที่จะขึ้นมาร้องเพลงก่อนทำการแสดงนะครับวันนี้น้องนนนี่เนาะจะมาในเพลงคนบาปพี่ฮักอายคนบาปพี่ฮักอายอาจารย์จวดละบัดดีเฮานะครับลูกหลานชาวปกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครพี่น้องเฮานี่แหละนะครับจันละกะฝากพี่น้องพิจารณาเด้อมื้อนี้ทีมงานบ่แม่นนะครับพี่ร่มบัดไพตัวแทนส่งเขาประกวดเอาจัดให้นะครับมื้อนี้ถือว่าเป็นโอกาสของทุกคนนะครับหักแพ้งกันดีกว่าสร้างกันครับเอาพี่น้องครับก็ถือว่าพี่น้องที่อยู่ภายนอกครับในตอนนี้ยังมาถึงเวลาทำการแสดงเด้อหลังจากจบนี้แล้วครับสิกลับเดินเชิญกรรมการตัดจังหวะนะครับนะครับขึ้นก้าวเปิดงานนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับนะครับทักกลรักแก้วไวทูลนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านเฮานี่แหละครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจพี่น้องทุกหลังคาเลื่อนเด้อพี่น้องชาวบนแพงขอเสียงคนบาปพี่ฮักอายเด้อจ้าพี่บอลI'm not afraid to die.
สวยๆพี่น้องครับโอ้เสียงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องนนท์นี่ครับพี่น้องนะครับกันเชื่อว่านี่คือโอกาสของทุกคนนะครับสิ่งที่ดีนะครับไม่มีอะไรนอกจากคำว่าโอกาสเอาพี่น้องครับก็คงจะได้เวลาเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ให้ครับท่านดีเจหรือพิธีกรนุ่งรูปล่อจากเมืองลอยเกินบอกกับพี่กำนองเชิญคณะกรรมการขึ้นเก้าผลงานในตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับท่านผู้หน่วยการผู้บริหารโอ้ขอไปพี่น้องนะครับไปผู้อำนวยการแล้วบ้านนี่เอ้าขอบคุณครับพี่รับเพลงพี่น้องสุขุนสุขคนเด้อนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับจับจองมองหาบ่องดังครับอีกบ่ทันเกินรอดครับลูกหลานทีมงานหมอลำยอดเด็ดเพชรลำเทิงทำการแสดงอย่างเต็มรูปแบบแน่นอนครับช่วงนี้ประชาสัมพันธ์ไปถึงคณะกรรมการนะครับเรียนเชิญนะครับด้านหลังเวทีแสดงไปเพื่อจะได้ขึ้นเปิดงานเพื่อให้ลูกหลานได้ทำการแสดงอย่างเต็มรูปแบบครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาทำการแสดงแล้วนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการด้านหลังเวทีเลยนะครับ